ตอนโควิดเสียดพ่อแก่เสียดพ่อแก่แล้วตอนนั้นพี่โทนไลฟ์อ่ะโอ้มีเรื่องพี่ด็อกเตอร์ฟิตนะบัตรรับประกันของผมเนี่ยถ้าปอบัตรไปแล้วถึงเท่านั้นเกมประตูคุณเป็นเบอร์หนึ่งวันนี้คุณอยากเป็นเบอร์สองหรอไม่ได้อยากทุกคนอยากเป็นเบอร์หนึ่งเพราะนั้นผมต้องทำอะไรที่เป็นเบอร์หนึ่งคนที่เป็นเบอร์หนึ่งอยากเป็นเบอร์ตองเท่านั้นตองก็เบอร์ตองราคาดีได้ใช่ครับคนละเรื่องนี่เกเบอร์หนึ่งของมึงนนท์ใช่เราเป็นคุณอินนี่หนูบอกให้อินนะอ่ะนี่ให้ยกให้เลยเฮ้ยนี่จะมีฝ่ายค้านดูแลนะครับสวัสดีค่ะอ่ะนี่ทุกคนจะพูดอะไรให้ฟังนะคะเขามีลิฟต์นะแต่เขาไม่เดินนี่ไม่เราพาเดินมาดีฟังเสียงหนูอยากจะถามพี่อ้วนว่าทำไมไม่พาหนูขึ้นลิฟต์ไม่ได้มันไม่ได้ทะลุเราต้องเดินก่อนเดินห้องของเราได้โอ้โหอันนี้เราอยู่ในห้องนี่ในห้องของพี่โทนเดิมเป็นห้องคำถามแรกที่อยากจะถามพี่โทนเลยนะเดี๋ยวเราไปถามเขาดินี่ไงสวัสดีค่ะอันนี้คือท่านประธานแต่ว่าคนนี้จะหนูกว่าท่านประธานนะอันนี้โคตรประธานเหมือนกันเลยแต่ผมไม่มีบริษัทไม่มีบริษัทเลยไม่มีบริษัทพี่โทนอยากรู้แหละเนี่ยห้องทำงานพี่เลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นห้องไลฟ์อ๋อห้องไลฟ์เมื่อก่อนห้องประชุมแต่ประชุมไปประชุมมาแม่งดูแล้วแม่งใหญ่ดีมันไลฟ์ตรงนี้เลยที่เนี่ยพี่สร้างมากี่ปีละประมาณปีสามปีสามปีปีนี้แต่ชมรมหรือว่าบริษัทของพี่โทนเนี่ยสร้างมาแปดปีและหนูอยากรู้ว่าทำไมพี่ถึงได้อยากจะสร้างแบบเป็นบริษัทเป็นรูปแบบอะไรที่มันแบบจริงจังขนาดเนี้ยคือเราเล่นพระเราอยู่ในวงการพระมา20 กว่าปี30 ปีตอนนั้นรู้สึกว่าพระเครื่องเนี่ยมันต่างคนต่างดูต่างคนต่างแบบต่างความคิดเห็นไอ้คนนั้นดูเก๊ไอ้คนนี้ดูแท้ไอ้นี่ดูใช่ไอ้นี่ดูไม่ใช่ขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างแล้วมีมาตรฐานแล้วความรู้ความคือเวลามาตรฐานของวงการพระเนี่ยเวลาไปกู้แบงค์ไว้ก่อนเขาไม่ให้นะไปขอลูกสาวบ้านใครนี่บอกว่าเซียนพระแทบไล่ออกจากบ้านเลยนะเออมันไม่มั่นคงแต่เราจะทำไงให้มันมั่นคงวันนี้เรายืนยันได้เลยว่าจะเชื่อเซียนพระมั่นคงแล้วนี่คือสิ่งสำคัญเลยว่าตอนนี้วงการพระเราเลยสร้างตัวนี้มาเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานแล้วมันไม่ได้ว่ามาตรฐานเราแค่นี้มันมาตรฐานไปทั้งหมดให้มันเวอร์วายให้มันเป็นโกลบอลแล้วจะมายืนคุยกันทำไมวะเนี่ยเราทำไมเราไม่หาที่นั่งที่นั่งหาที่นั่งเนี่ยข้างล่างดีกว่าข้างล่างเดี๋ยวรีบเพิ่งขึ้นมาเดี๋ยวลงไปแล้วนี่ทุกคนจะพูดอะไรให้ฟังนะคะเขามีลิฟต์นะแต่เขาไม่เดินนี่พูดตรงๆเลยนะใช่เป็นไงพาเยอะกว่าวัดดิจากคนที่แบบเราอยู่นอกวงการเสียค่ะแล้วเราอ่ะจะได้ยินคำพูดว่าเซียนพระเนี่ยเป็นอาชีพที่หลอกลวงแม่งมั่วหลอกขายกันแล้วก็รู้สึกไม่ชอบเลยก็ไม่เคยติดตามใครแต่ก็เคารพผู้ใหญ่บางคนแต่ไม่ได้ติดตามหนูว่าไปติดตามพี่ตอนไหนวะตอนโควิดเสียดพ่อแก่อ๋อแล้วเสียดพ่อแก่แล้วตอนนั้นพี่โทนไลฟ์อ่ะโอ้มีเรื่องพี่ด็อกเตอร์ฟิตนะแล้วเราก็ว่าเราติดตามพี่คนนี้แล้วล่ะเขาน่าจะเป็นคนที่ช่วยกูได้ตอนนั้นเลยหนูก็เลยติดตามพี่มาอันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ใช่คือจริงตรงนี้มันเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวมันไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ใครเข้ามาก็ได้ไม่ใช่คือเราเสพงานของเราสะสมมาตลอดชั่วชีวิตผมได้เป็นคนที่หวงพระมากพระบางองค์เนี่ยอยู่กับผมมา20 ปีอยู่มาเก่าเป็นไงกันอยู่มานานเพราะว่าแล้วเชื่อไหมว่าบางครั้งเนี่ยพระบางองค์เขาพูดเองไหมตอนช่วงนึงที่ผมขัดพระท่องทางการเงินเนี่ยผมว่าพระเนี่ยผมไม่ขายผมไม่ยอมขายพระนะผมว่าพระไปจำนำไว้ยอมเสียดอกเป็นปีๆหลายๆปีจนรักษาพระไว้เรากลัวทำไมเราไม่ขายไปเลยไม่ได้ถ้าขายไปเราไม่มีโอกาสซื้อแล้วนะพระเพราะ1ชิ้นเนี่ยมันมีองค์เดียวอย่างเงี้ยอย่างองค์เนี้ยผมให้ยินทองช้างในวันชิ้นเดียวในโลกอย่างเงี้ยพระบูชาที่คุณจ้าเห็นทั้งหมดเนี่ยชิ้นเดียวในโลกถ้าห้องเนี้ยเอาแค่ห้องนี้ห้องเดียวตีเป็นมูลค่า400ล้านจบเลยห้องเดียวจบแล้วโหยากแล้วคุยอะไรต่อไม่ได้แล้วสี่ร้อยล้านต้องเดินดีๆเลยอะพระเก๊กับพระจริงเนี่ยที่เราดูตอนแรกว่ามันว่าเป็นพระจริงเนี่ยแล้วพอไปเก๊เนี่ยเรารู้ได้ยังไงเรารู้ดิเรามันมีมาตรฐานสากลก็คือเฮ้ยอย่างเราได้ผ้านี้มาเนี่ยเฮ้ยเรามีความรู้สึกเฮ้ยทำไมขายไม่ได้สักทีวะเราก็เลยอ่ะเฮ้ยพี่ช่วยดูหน่อยเฮ้ยแบบนี้ไม่เล่นโทนแบบนี้ไม่ใช่เลยต้องยอมรับมันแต่สมมติผมได้ข้อคงของอุปกรณ์ของรถมาไม่มีคนถามสักทีเลยพี่แจ็คดูดิจะบอกว่าโทนแบบนี้ไม่ใช่ก็เราก็ต้องเชื่อเขาเขาเล่นไหนตรงแต่อ่ะ
ะถ้ากรณีที่มีบัตรรับประกันมีบัตรรับประกันเลยนะพี่แบบอย่างบางที่นะมีบัตรรับประกันเลยแต่ดูยังไงก็เก๋อะอย่างเงี้ยอ่ะคืออย่างนี้บัตรรับประกันของผมเนี่ยถ้าผมออกบัตรไปแล้วเนี่ยถึงเท่าเมื่อกี้ผมก็คือบัตรพักที่เมืองไทยบัตรเทียมเลยที่การันตีโดยผมบัตรนี้ไม่มีคำว่าใครก็ขอไม่ได้ของผมเนี่ยใครก็ขอคือส่งรูปมาเนี่ยแล้วสมมติว่าคนสนิทอย่างพี่โทรมาเฮ้ยโทรพี่ส่งแต่รูปได้ไหมบอกพี่ถ้าสนิทกันผมจะไม่ขอกันนะผมจะพูดอย่างนี้เลยผมจะบอกเลยชัดเจนเลยใครก็ไม่ได้ใครก็ขออ้วนก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ใครก็ขอไม่ได้ผมใครก็ขอไม่ได้นั้นผมถือว่าถ้าวันนี้ใครขอได้แม้แต่คนเดียวนะเราทรยศตัวเองเราจะไม่ทรยศตัวเองเด็ดขาดแล้วคือพี่โทนเขาการันตีด้วยตัวเองใช่เพราะเขาซื้อไงเพราะว่าเวลาเราออกบัตรให้แล้วเนี่ยเรารับซื้อพระองค์นั้นด้วยเข้าใจไหมเป็นสถาบันแรกสถาบันเดียวที่ออกบัตรไปแล้วผมรับซื้อนะประเมินกับผมได้เลยใครที่ก็แล้วแต่เราซื้อมาตรฐานนี่ต้องสามคนนะไม่ใช่สามคนมีคนบอกว่าซื้อพระเนี่ยไม่ได้ได้กำไรจริงๆหรอกเพราะวันนี้ฉันซื้อมาแล้วแล้วเดินต่อไปฉันขายทำไมฉันโดนหักถ้าคนถามคำนี้พี่โทนตอบว่าอะไรคืออย่างนี้พระเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเคสหนึ่งเมื่อปี2550เนี่ยองค์พ่อจะดูความแรงมากครับผมขายลูกไม้ปัดหน้าองค์พ่อจะขายปีดำสูงไปในราคา1ล้านลูกค้าหลังจากปี50เนี่ยราคาดิ่งเลยค่ะปี661ลูกค้ามาเอาพระองค์นี้มาขายผมครับลูกค้ามาขายผมให้ผมหัก 30% เท่ากับผมเหลือ 700,000 ค่ะณเวลาปี61เนี่ยพระองค์นี้ขายได้ประมาณ 80,000 ผมต้องซื้อในราคา 700,000 นี่คือหนึ่งบอกว่าพระเนี่ย1เลยคนที่คุณซื้อแล้วเขาการันตีคุณได้แบบผมหรือเปล่าเขาการันตีว่าเฮ้ยเมื่อเขาจะใช้เงินหรือว่าเมื่อเขาต้องการขายเนี่ยคุณซื้อเขาจริงหรือเปล่าอันเนี้ยผมถึงบอกว่าเวลาคุณจะซื้อใครก็ได้แต่คุณต้องมองให้เห็นนะว่าเขารับผิดชอบคุณได้ที่คนมีเขาแก่เยอะมากต้องไปข้องพี่โทนเคยสร้างเขาแก่ไหมเคยนานแล้วแต่สร้างกับครูบาอาจารย์พี่นับถือเขาแก่นับถือมากเพราะอะไรนุ่นเพราะอะไรอ่ะนุ่นตัวแม่เลยนะตัวแม่บ้านทำไมเราถึงรับแขกมาเพราะว่าเรื่องมันยาวนะงั้นไปแล้วนะเนี่ยอันว่าพี่ที่องค์นู้นอะลิมิเต็ดเลยอันนั้นปู่เอี่ยมสร้างปู่เอี่ยมวัดไหนนี่อันเนี้ยเป็นคันเล่เกเบอร์หนึ่งเมืองนนท์พ่อแก่เวลาเขาไปไหนเขาจะเอาตู้เนี้ยไปเล่นลิเกพอเขาเลิกคณะลิเกเนี่ยเขาให้คนมาตามหาผมเพื่อจะเอาเนี้ยให้ผมแล้วพ่อแก่ถูกใจในเจริญเนี่ยเขาเขียนไว้เลยมีผ้าลิเกเบอร์หนึ่งของเมืองนนท์ใช่ใช่เราเป็นคนอินไงนี่หนูว่าอินมากอ่ะนี่ให้ยกให้เลยให้เลยอุ้ยพี่มันตัดกันไหนอุ้ยนี่พ่อคืนมาสั่งโทรเฮ้ยโอ้ยสุพรรณบุรีให้เลยพ่อคืนขอบคุณมากรอเจ้าของมาอยู่ขอบคุณมากคือหนูพูดตรงๆเลยนะหนูว่าไปเดินมาทุกห้องเนี่ยเรารู้สึกดีอยู่แล้วเข้ามาห้องเนี้ยตั้งแต่เดินเข้ามาหนูขนลุกตลอดเลยเอาไปเข้าบ้านนะสิ้นใบสีท่านดีรวยมีมากกว่าเดิมล้านเท่าเฮ้ยพี่โทนมีเท่าไหร่มีเท่าเดิมร้อยล้านเท่ามาทุกวันเลยที่เนี้ยเอาไว้เนี่ยดูไอ้บ้านมีพ่อแก่ทุกมุมเลยละรับเช่าตรงนี้เออนี่พ่อแก่อันนี้คือห้องพี่อ้วนอ่ะห้องตรงเนี้ยคือโต๊ะที่เวลาลูกค้ามาเราก็จะนั่งรับเช่าพักตรงนี้คุยกับลูกค้าเป็นใครมาปล่อยเช่าใครมาในส่วนรับเช่าเราอยู่ห้องนี้ส่วนออกบัตรเราอยู่ห้องด้านบนมีการแยกส่วนกันชัดเจนแต่หนูเห็นพี่โทนไปทำไอ้นี่ด้วยกล้องสองพระที่บ้านนี่มีอยู่หนึ่งเราติดต่อยาวนานมาก3ปีอันนี้ประเด็นคือมันไม่ง่ายพอมันไม่ง่ายปุ๊บเนี่ยคนในวงการพระเนี่ยชอบทำอะไรง่ายๆอะไรที่มันยากไม่ยอมไฟมันผมเป็นคนแรกเป็นคนในวงการพระคนแรกและเป็นคนเดียวที่คอลแลบกับไซส์จนได้โปรเจกต์บูมารีนมาไซส์นี่คือหลายคนก็ไม่รู้ว่าไซส์อ่ะคืออะไรก็คือแบรนด์ของกล้องสองพระเป็นอย่างนี้ไซส์เป็นแบรนด์เทคโนโลยีที่ผลิตเครื่องเลนเป็นหลักเลนเนี่ยเขาผลิตส่งให้กับ NASA ผลิตให้กับการเครื่องมือการแพทย์ในประเทศทั่วโลกผมถามยอดขายเขาแต่ละปีเนี่ยเขาบอกว่ายอดขายเขาเนี่ยประมาณ800,000 ล้านต่อปีเพราะนั้นเนี่ยโปรดักต์แบบเนี้ยเขาไม่คิดจะทำเลยเพราะมันเล็กมากมันฝุ่นมากแต่ที่เขาทำให้เราเพราะว่าเขาครบ175 ปีแล้วมันเป็นสีประสัญลักษณ์ประจำบริษัทเขาแล้วคนไทยแม่งมีความเชื่อว่าเฮ้ยสายเก่านะเลนกระจกรุ่นเก่านะอันนั้นน่ะแพงนะเขียวขี้ม้าตัวดำแพงนะตัวนี้ดีมากใช้แล้วดีมาก
ผมไปถามเฮนรี่ผู้เชี่ยวชาญด้านเลนเนี่ยบอกว่าไม่มีทางเขาบอกว่าถ้าบอกอันนั้นดีที่ดีกว่านี้แสดงว่าร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไซส์ไม่ได้พัฒนาอะไรเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อันนี้เขาเฟิร์มเลยว่าดีที่สุดพี่โทนณตอนนี้อันนี้คนไม่คิดมุมกลับใช่ว่ามันเป็นไปได้ไงก่อนหน้านี้เขาไม่รู้ก่อนเลยว่าเรามาของคนไทยไม่รู้เขาไม่รู้เขาถามว่าคุณเราไปทำอะไรที่เราทำรายละเอียดส่งให้เขาเนี่ยเขาต้องการโปรไฟล์แล้วว่าเราเป็นอะไรเขาก็มาเช็คโปรไฟล์เราประมาณตัวสอบอยู่มัน3ปีจนเขารู้ว่าเราเป็นเอ็กซ์เปิร์ตในด้านของภาคเครื่องเขาเลยคอลแลบเราแล้วทำไมพี่เลือกไซส์เป็นเบอร์1ของโลกแล้วคือในคือผมใช้คำนี้กล้อง2ผ้าเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยอันดับ1เขาคือไซส์เราจะไปทำแบบสองเหรออ่าถูกป่ะคุณเป็นเบอร์หนึ่งวันนี้คุณอยากเป็นเบอร์สองเหรอไม่ได้อยากทุกคนอยากเป็นเบอร์หนึ่งเพราะนั้นผมต้องทำอะไรที่เป็นเบอร์หนึ่งคนที่เป็นเบอร์หนึ่งอยากเป็นเบอร์ตองเท่านั้นตองก็เบอร์ตองราคาดีเนี่ยได้เดี๋ยวมันจะไปแล้วพี่เปิ้ลไม่อยู่คุยได้ก็แล้วทำไมถึงต้องมาไม่คืออะไรผมไม่เข้าใจอะไรเอาเลยจ้าวันนี้ห้องพี่เหรอเนี่ยอันนี้เป็นห้องอันนี้ห้องรับเช่าห้องรับเช่าก็จะมีห้องสมุดห้องหนังสือเนี่ยเอาไว้ดูเปิดหนังสือดูบ้างอะไรบ้างในส่วนของตรงนู้นก็จะเป็นฝ่ายแพ็คเวลามีคนมาแบ่งปันพาร์ทจากเราไปก็จะมีทีมเข้าห้องอาหารมายังเข้าไปแล้วทานข้าวทานข้าวก่อนใครต่อเลยหรือเปล่าหรือทานข้าวก่อนทานข้าวก่อนไหมได้แล้วเดี๋ยวจะสั่งข้าวไว้ให้เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกบัตรรับรองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของใส่ที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพาเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม